รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการมาแล้วอยู่สุริจาแม่หน้าที่ของเซิร์ชนะฮะประเสริฐตันติขวีระฮะกับรายการเที่ยวไม่อยู่ต้องบอกว่าทริปนี้เราจะไปหลั่นล่ากันสักครู่หนึ่งเราจะไปนู่นเลยเซเลมัตปากีอันแน่นอนไม่ได้ไปปากีนะจ๊ะไปมาเลเซียหลั่นล่าแน่นอนนะฮะต้องบอกว่าเราอยู่กันหลายสัปดาห์แต่ว่าจะหลั่นล่าไปที่ไหนบ้างต้องติดตามกับรายการเที่ยวไม่อยู่แต่ตอนนี้กระเป๋าฉันอยู่ไหนแล้วอยู่เรามาพร้อมกับเฮนนี่แบร์กระเป๋าดีๆนะใครสนใจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวของกระเป๋าเดินทางหรืออาจจะเป็นกระเป๋าถืออัคเซสซอรี่นะครับพวกสาวๆคงชอบแน่สำหรับเราไม่ใช่สาวแต่ว่าเขาบอกให้เอามาใช้กระเป๋าเนี่ยโดนโหลดไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนู่นสนามบินของมาเลเซียสักครู่หนึ่งเจอกันครับมาถึงเรียบร้อยให้สำหรับสนามบินนานาชาติของกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับกับรายการเที่ยวไม่อยู่โอ้โหเพลงมาเลยอยู่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราพยายามจะหาผู้ที่จะพาเรานำเที่ยวสำหรับการอยู่มาเลเซีย 3-4 วันนะฮะต้องบอกว่าเรามาหลั่นล้ามากแต่เรื่องทริปนี้ไม่ได้มาแค่ผมกับทีมงานมากับชาวคณะอันนี้อีก2ท่านก็รอผู้ร่วมทีมเหมือนกันแต่ว่ายังหากันไม่เจออารมณ์เสียงจุดนี้นะฮะแต่ถ้าจะอารมณ์ดีนี่เลยครับนี่เพราะว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับเรามาพร้อมกับเฮนนี่แบร์นะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกระเป๋าเดินทางของเฮนนี่แบร์นะครับดีๆนี่เห็นไหมสีนี้เก๋ๆรวมถึงแอคเซสซอรีอื่นๆนะครับทั้งกระเป๋าเงินหรืออาจจะเป็นในเรื่องของรองเท้าหมวกแล้วก็มีกระเป๋าสะพายเก๋ๆนะครับไปหาซื้อได้นะครับที่เฮนนี่แบร์ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2นะครับรวมถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G และสาขาใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอยู่ชั้น G โซนแฟชั่นพลัสนะครับขอบคุณเฮนนี่แบร์ด้วยนะครับและอีกสักครู่นี้ฮะเราจะออกเดินทางแล้วนะครับดูซิว่าเราจะเริ่มต้นไปเที่ยวที่ไหนกันนะฮะสำหรับที่มาเลเซียครับขอขอบคุณกระเป๋าเฮนนี่แบร์พบกับเฮนนี่แบร์ได้ทั้ง3สาขาเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G และเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น G โซนแฟชั่นพลัสพูดถึงตึกแฟชั่นพลัสนะครับก็สามารถที่จะถ่ายจากด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านหลังก็ได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาแจ็คพอตเหลือเกินเพราะว่าในช่วงสายๆเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำนี่ฝนเพิ่งจะหยุดไปนะครับถึงแล้วฮะโอ้โหเสียวมากอากาศโอ้โหชุ่มชื้นมากเดี๋ยวโอ้โหนี่จัดหนึ่งเมนูให้กับรายการเราครับเป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูสปาเกตตี้ผัดน้ำมันมะกอกแซลมอนกรอบครับชื่อยาวมากเรื่องของเรื่องอ่ะอยากจะกินช็อกโกแลตพริกกับช็อกโกแลตทุเรียนยังไม่ได้กินเลยอารมณ์เสียทุเรียนทุเรียนทุเรียน